สวัสดีครับผมวินัยพันธุรักษ์ครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2562ครับครับเนื่องในโอกาสในวาระอิฐีปีใหม่ของไทยเนี่ยก็อยากจะอวยพรให้พี่น้องนะครับประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับจงได้รับแต่ความสุขนะครับสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะนี้เป็นระยะที่มีสภาวะของโรคระบาดโควิดเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวให้มากครับอย่าให้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้ก็ขอทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับความเจริญนะครับ